วันพันแมนในตอนที่166ไซตามะเดือดสุดๆกับการเอาจริงเอาจังของเขาที่ปะทะกับกาโร่และบลัดฮีโร่คลาสเด็ดอันดับ1นั้นโชว์เทพให้พวกเราได้เห็นด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพันแมนทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยล์ด่วนของมังงะวันพันแมนในตอนที่166นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแปลบางส่วนนะครับมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมต้องพูดเลยว่าตอนนี้โคตรเดือดห้ามพลาดสุดๆเลยนะครับและผมไม่อยากทุกคนนั้นเสียเวลาในการได้ฟังผมพูดคุยแบบนี้ไปดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมตอนนี้เนี่ยมันโคตรจะเดือดเลยอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่166โดยจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่กาโร่นั้นตัดสินใจว่าเขานั้นนะครับจะปฏิบัติการทำชั่วสมบูรณ์แบบแล้วและทันใดนั้นเองนะครับเหล่าบรรดาฮีโร่หรือจักรพรรดิเด็กนั้นนะครับเลือดกำเดาของเขาไหลออกมานะครับเส้นผมของเขาค่อยๆหลุดร่วงนะครับและพวกเขานั้นล้มไปนอนกองกับพื้นนะครับซึ่งแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับพลังของกาโร่ซึ่งในตอนนี้กาโร่นั้นมุ่งหน้ามาที่ซิลเวอร์แฟรงค์นะครับซิลเวอร์แฟรงค์ในตอนนี้เนี่ยที่ล้มไปนอนกองกับพื้นนะครับสภาพเนี่ยก็โอนเอ็นสุดๆเลยเขานั้นนะครับไม่มีหนทางนะครับจะทำอะไรได้แล้วนะครับในตอนนี้เขาพยายามจะยืนหยัดขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับกาโร่แต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อฮีโร่อันดับหนึ่งอย่างบลัดนั้นปรากฏตัวขึ้นซึ่งบลัดปรากฏตัวขึ้นนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นห้วงมิตินะครับคือเอาง่ายๆนะครับทะลุมาจากอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับเล่นเอานะครับซิลเวอร์แฟงหรือกาโร่นั้นนะครับต่างงุนงงกับการปรากฏตัวขึ้นของบลัดนะครับอย่างไม่มีปี่มีคุยซึ่งบลัดที่ปรากฏตัวขึ้นนั้นนะครับก็ได้บอกแล้วครับว่ากาโร่ในร่างพระเจ้าในตอนนี้นะครับมันเป็นพลังเนี่ยที่เหนือกว่าคนธรรมดาปกติไปแล้วจึงทำให้นะครับคนธรรมดานั้นไม่สามารถทนนะครับต่อการปรากฏตัวนะครับของกาโร่ได้จึงเห็นผู้คนนั้นนะครับที่ถึงแม้ว่ากาโร่นั้นจะไม่โจมตีนะครับแต่พลังของกาโร่ที่ล้นออกมานะครับจึงทำให้นะครับผู้คนบางส่วนนั้นนะครับถึงกับล้มลงไปเลยนะครับกับพลังที่มหาศาลของกาโร่ที่แผ่ออกมานะครับจากร่างพระเจ้าของเขาซึ่งแน่นอนนะครับบลัดเนี่ยก็เลยมองไปรอบข้างนะครับจะเห็นว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเราบรรดาฮีโร่นั้นนะครับก็ลงไปนอนกองกับพื้นบางคนนั้นนะครับก็คือผมร่วงไปเลยนะครับหรือบางคนนั้นก็เลือดออกมาจากปากนะครับด้วยพลังที่ล้นนะครับของกาโร่นะครับเรียกได้ว่าแค่เดินผ่านนั้นนะครับมนุษย์ทั่วไปธรรมดานะครับก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยแรงกดดันมหาศาลนะครับที่ล้นออกมานะครับจากร่างกายของกาโร่แต่เมื่อบลัดนั้นนะครับได้สังเกตมองที่กาโร่ดีๆแล้วนะครับเขารู้สึกได้เลยแหละครับว่าจริงๆแล้วกาโร่นั้นไม่ได้ถูกควบคุมนะครับโดยพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบนะครับจึงทำให้บลัดตัดสินใจแหละครับว่าหากกาโร่นั้นนะครับไม่ทำตามคำสั่งของเขาแล้วก็นะครับบลัดนี่แหละจะเป็นคนจัดการกาโร่เองซึ่งดูเหมือนว่าบลัดนั้นนะครับจะรู้ด้วยนะครับว่ากาโร่นั้นนะครับจะใช้พลังคอสมิกนะครับหรือว่าพลังจักรวาลของเขาด้วยแต่กาโร่นั้นนะครับก็ไม่ได้ยี่ระอะไรเลยนะครับพี่แกนั้นนะครับออกแนวไม่สนใจนะครับเขาก็บอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่ล้มลงต่อหน้าเขาในตอนนี้ที่ล้มลงไปเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นแหละคือสิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงและกาโร่บอกอีกแล้วครับว่าเขานั้นนะครับไม่ต้องการให้ใครนั้นนะครับมาเข้าใจนะครับความชั่วร้ายนะครับในตัวของเขาด้วยโดยกาโร่บอกเลยแหละครับว่าการที่เขานั้นนะครับตัดสินใจนะครับที่จะไม่ปกป้องนะครับหรือว่าจะเข้าใจนะครับในตัวของทาริโอแล้วเนี่ยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขานั้นนะครับคิดว่าเป็นการตัดสินใจนะครับที่ดีที่สุดของเขาแล้วล่ะในขณะนี้ซึ่งแน่นอนนะครับในตอนนี้กาโร่นั้นก็เข้าสู่ความชั่วร้ายนะครับแบบสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วล่ะพอตอนนี้นะครับพี่แกนั้นไม่สนอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับระหว่างที่กาโร่นั้นนะครับพยายามจะพูดนะครับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับผู้คนนั้นก็ค่อยล้มลงไปนะครับเลือดเนี่ยออกจากปกออกจากปากเต็มไปหมดเลยและในช่วงพริบตานั่นเองนะครับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับผ่านตัวนะครับของซิลเวอร์แฟรงค์แล้วก็บลัดไปนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับเป็นเจนอตเขานั้นดับเครื่องชนนะครับใส่กาโร่นะครับโดยใช้เครื่องบนของตนเองนั้นนะครับโจมตีเข้าใส่กาโร่อย่างเต็มแรงนะครับโดยเขานั้นโขกเข้าไปนะครับที่บริเวณหน้าท้องของกาโร่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งนี้ของเจนอตนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับกาโร่นั้นนะครับไม่เป็นอะไรเลยแถมนะครับยังใช้มือข้างขวาของเขานั้นนะครับจิกหัวเจนอตนะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่ากาโร่จะจำได้แหละครับว่าเจนอตนั้นนะครับมักจะติดตามไซตามะมาโดยตลอดเลยนะครับจึงทำให้กาโร่นั้นนะครับก็คิดแผนการชั่วร้ายบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับกาโร่นั้นยังไม่ทันได้โจมตีนะครับใส่เจนอตนะครับในระหว่างนั้นเองบลัดนะครับทำการโจมตีนะครับเข้าใส่กาโร่โดยจะเป็นท่าปืนใหญ่มิตินะครับโดยเป็นการโจมตีเข้าใส่กาโร่นะครับแต่ปรากฏว่านะครับกาโร่นั้นสามารถกระโดดหลบไปได้นะครับแ
แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นแผนนะครับของบลัดเพราะว่าบลัดนั้นนะครับสร้างเทเลพอร์ตไว้เหนือหัวของกาโร่อีกทีนึงนะครับจึงทำให้กาโร่นั้นนะครับก็เลยเทเลพอร์ตไปอีกที่นึงซึ่งบลัดนั้นนะครับก็ดักไว้ที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับและเขานั้นนะครับใช้พลังนะครับที่หมัดของตนเองและต่อยเข้าไปนะครับที่กาโร่อย่างเต็มแรงซึ่งในตอนนี้นะครับบลัดนั้นดูจะได้เปรียบหน่อยๆนะครับโดยพี่แกนั้นนะครับก็ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับประตูมิติหรือเทเลพอร์ตนั้นนะครับพยายามนะครับเทเลพอร์ตนะครับกาโร่นะครับทะลุไปมานะครับและในตอนนั้นนะครับบลัดก็ต่อยที่หน้าของกาโร่เต็มๆนะครับหลายหมัดเลยนะครับก็ฟีลแบบว่าสร้างเทเลพอร์ต2อันพอทะลุ1อันไปแล้วนะครับก็จะมาอีกอันนึงนะครับจึงทำให้นะครับก็จะโดนหมัดของบลัดรัวๆเลยซึ่งบลัดนั้นนะครับพยายามนะครับจะให้กาโร่นั้นนะครับเข้าไปทะลุอีกมิตินึงนะครับคือฟีลแบบว่าจะให้กาโร่นั้นนะครับไปที่มิตินึงเลยแต่ปรากฏว่านะครับต่อให้บลัดนั้นนะครับทำการปิดประตูมิติไปแล้วแต่กาโร่นั้นนะครับด้วยความแข็งแกร่งของพี่แกนะครับสามารถทะลุออกมาได้และพี่แกนั้นนะครับยังก๊อปปี้นะครับท่าของบลัดอีกนะครับด้วยหมัดข้างนึงนั้นนะครับเป็นหมัดนิวเคลียร์ของเขาส่วนอีกหมัดข้างนึงนั้นนะครับเป็นหมัดที่เขาก๊อปนะครับการโจมตีของบลัดเล่นเอาบลัดนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับกับพลังนะครับที่กาโร่นั้นมีเหมือนเขานะครับและกาโร่ไม่รอช้านะครับใช้ท่าหมัดโจมตีต่อเนื่องนะครับโจมตีรัวๆนะครับใส่ในตัวของบลัดนะครับส่วนบลัดนั้นสร้างประตูมิติเพื่อให้หมัดของกาโร่นั้นทะลุมิติไปนะครับจะได้ไม่ได้โดนตัวของเขานะครับเรียกได้ว่าการต่อสู้ของทั้ง2คนในตอนนี้ค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับกาโร่พยายามต่อยเข้ามารัวๆส่วนทางด้านของบลัดนั้นนะครับก็พยายามตั้งรับนะครับโดยให้พลังหมัดของกาโร่นั้นนะครับทะลุไปอีกมิตินึงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเหตุหลักๆที่ทำแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่านะครับไอ้พลังหมัดของกาโร่นั้นโคตรจะรุนแรงเลยหากปล่อยให้กาโร่นั้นโจมตีนะครับที่โลกแบบนี้แล้วก็นะครับโลกนั้นอาจจะแตกสลายไปเลยก็ได้นะครับกับพลังหมัดที่รุนแรงของกาโร่ซึ่งแน่นอนนะครับการต่อสู้นะครับที่หนักหน่วงขนาดนี้เล่นเอากาโร่ยอมรับเลยแหละครับว่าการที่บลัดนั้นเป็นฮีโร่คลาสเอสอันดับหนึ่งนั้นนะครับคงไม่ได้มานะครับแบบจับฉลากแล้วแหละครับมาด้วยฝีมือที่แท้จริงแน่นอนซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับกาโร่นั้นก็คิดแผนชั่วร้ายของตนเองได้นะครับโดยเขาคิดแหละครับว่าหากเขานั้นนะครับไม่ทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไซตามะนั้นก็จะยังไม่นะครับต่อสู้กับเขานะครับแบบจริงๆจังๆเสียทีจึงทำให้นะครับกาโร่นะครับคิดแผนการที่ชั่วร้ายเขานั้นนะครับฉีกหัวเจนอสขึ้นมาและใช้มือของตนเองนั้นนะครับแทงทะลุเข้าไปนะครับที่บริเวณนะครับหน้าอกนะครับของเจนอสเรียกได้ว่าทะลุไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนการโจมตีครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นการปลิดชีวิตนะครับของเจนอสซึ่งทันใดนั้นเองเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของไซตามะนะครับไซตามะที่หน้าของเขาในตอนนี้นะครับเดือดสุดๆเลยที่เห็นว่าลูกศิษย์ของเขาอย่างเจนอสนั้นถูกกาโร่นะครับฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเขาซึ่งแน่นอนอันนี้นะครับเป็นการเปิดศึกนะครับต่อหน้าของไซตามะเลยนะครับและทันใดนั้นเองกาโร่นั้นนะครับก็โยนนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับให้กับไซตามะนะครับซึ่งก็เป็นการเฉลยไปในตัวเลยแหละครับว่านะครับสิ่งที่เขาโยนนั้นก็คือเป็นหัวใจนะครับหรือแกนกลางของเจนอสซึ่งรอบๆตัวของไซตามะตอนนี้นะครับเหล่าฮีโร่ต่างๆนั้นนะครับต่างล้มลงไปนอนกับพื้นนะครับพวกเขานั้นสภาพเนี่ยปางตายสุดๆเลยไซตามะนะครับที่โกรธสุดๆนะครับซึ่งหน้าตาของเขาในตอนนี้โคตรเอาจริงเอาจังเลยนะครับเขานั้นต่อยเข้าไปนะครับที่กาโร่อย่างเต็มแรงนะครับกาโร่ในตอนนี้ก็กำลังนะครับจะสวนกลับนะครับหมัดการโจมตีของไซตามะซึ่งบลัดนะครับที่เห็นการต่อสู้ของทั้ง2คนอยู่ในตอนนี้นะครับเขารู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าหากหมัดของ2คนชนกันแล้วก็จะทำให้นะครับโลกใบนี้จะต้องแตกสลายแน่นอนและก็เป็นการจบไปนะครับกับหมัดนะครับของกาโร่ที่กำลังนะครับเข้าปะทะนะครับกับหมัดโคตรจริงจังของไซตามะก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นวันพันแมนนะครับสปอยด่วนนะครับก็แปลมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเวอร์ชันเต็มกว่านี้นะก็ต้องรอภาษาอังกฤษมาก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เดือดสุดๆเลยนะครับไซตามะนะครับบทเอาจริงเอาจังขนาดนั้นนะครับต้องปะทะกับกาโร่และโลกจะแตกหรือไม่และบลัดนั้นนะครับจะหยุดยั้งนะครับหายนะครั้งนี้ได้อย่างไรก็เฝ้าชมนะครับในตอนต่อไปนะครับเรียกได้ว่าจบแบบโคตรค้างคาสุดๆเลยล่ะอาจารย์และเหมือนเดิมนะครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ